้าเป็นแฟน B H H ครับพวกวงเบิร์ดจากบอมมิวสิกครับสวัสดีครับเก๋ครับครับเซมครับสวัสดีค่ะไอรีนค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะก็แบบดีมากค่ะแบบว่าพวกเราเป็นน้องใหม่ของบล็อกอ่ะก็มีพี่ๆเขาแบบดูแลดีมากพี่ของบล็อกจะคอยแบบแนะนำว่าจะต้องแบบทำตัวยังไงต่อหน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเวลาปล่อยเพลงก็คือพี่ๆน่ารักมากแบบช่วยแชร์เพลงพวกเราด้วยค่ะก็คือว่าตอนนั้นนะคะเป็นค่าย Circle Music ค่ะเป็นค่ายในเครือของ Music Group เขาประกาศรับศิลปินทีนี้อันนี้ก็เลยลองส่งเดโมของวง Flirt เนี่ยไปดูค่ะแล้วทีนี้เหมือนแบบพี่พลชอบมากพี่พลรู้สึกว่ามันเป็นแบบทางใหม่วงใหม่ที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยพี่พลก็เลยโทรมาบอกว่าสนใจวง Flirt นะแต่รู้สึกว่าทางเพลงเราอ่ะมันยังไม่ได้แบบเหมาะกับ Circle Music ที่มันเป็นป๊อปร็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พลก็เลยลองให้ลองทําเดโมส่งมาเรื่อยๆค่ะจนแบบมีเพลงนึงที่แบบคลิกพอดีแล้วพี่พลว่าเอ้ยชอบเพลงนี้มากแล้วเป็นเพลงที่ทำให้เราได้เข้าบล็อกมิวสิกค่ะใช่ก็เป็นเพื่อนมหาลัยกันตั้งแต่ปีหนึ่งครับเรียนอยู่คณะเดียวกันก็อยู่ที่คณะวารสารศาสตร์อินเตอร์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เล่นดนตรีกันตั้งแต่ปีหนึ่งครับสองวงมาตั้งแต่ปีหนึ่งพอเรียนจบก็มีเป้าหมายด้วยกันอยากจะเป็นศิลปินเหมือนกันก็เลยมาฟอร์มทีมกันครับก่อนมาเข้ามาเป็นศิลปินในวงFlirt นะคะก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนค่ะก็เคยแสดงเรื่องแก๊ปเดอะฟิลลี่ค่ะทฤษฎีสีชมพูค่ะแล้วบทเป็นยูกิค่ะรู้จักเหรอรู้จักใช่ไหมเราคือก่อนหน้านั้นไอรินเคยไปเป็นเทรนนี่อยู่ที่เกาหลีค่ะใช่แล้วก็พอกลับมาไทยก็คือโชคดีที่ได้มาเล่นแก๊ปพอดีค่ะแล้วก็แต่ยังรู้สึกว่ายังอยากเป็นศิลปินอยู่ค่ะก็เลยแบบลองเดินดูสายศิลปินดูมันคือคำว่าเฟรนกับอเลิร์ทครับด้วยความที่พวกผม4คนค่อนข้างที่จะมีความสนุกสนานเฮฮาเลยครับก็เลยรู้สึกว่าคำว่าเฟรนกับอเลิร์ทเนี่ยมันน่าจะเข้ากันด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ใช่ครับหนูแค่รู้สึกว่าแบบคำว่าเฟิร์สมันเป็นคำว่าจีบได้ด้วยใช่ครับก็จริงๆถ้าเกิดให้เล่าท้าความก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่เสร็จเพลงสุดท้ายซึ่งเพลงนี้ก็เริ่มจากการที่ผมกับเฟรนเนี่ยนั่งกันทำเดโมบีทขึ้นมาพอเสร็จปุ๊บเราก็ช่วยกันแต่งฮุกฮะซึ่งคราวเนี้ยพอแต่งเมโลดี้ฮุกเสร็จแล้วก็คิดเหมือนกับว่าเราอ่ะจะพรีเซนต์คอนเซปต์อะไรดีซึ่งคอนเซปต์ที่เราคิดกันไว้ก็คือสมมติว่าเราทั้ง4คนเนี่ยไปจีบคนคนนึงอ่ะเราจะจีบเขาด้วยแอททิจูดยังไงบ้างคาแรคเตอร์ยังไงของแต่ละคนใช่ใช่ครับซึ่งในเวอร์สของแต่ละคนก็จะโชว์ว่าเนี่ยเราไปจีบเขายังไงแอททิจูดแบบไหนครับผมถ้าบอกเธอว่าเราลองมาคุยกันได้ไหม Cause I just wanna flirt โอเคก่อนเอาเฟรมก่อนเลยละกันถ้าได้เป็นแฟนผมครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยว่าผมตัวปวดแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยก็ถึงจะดูร้ายแต่จริงๆรักเดียวนะครับตึง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 ค่ะสำหรับไอรินนะคะถ้าเกิดใครได้มาเป็นแฟนไอรินนะไอรินจะร้องเพลงให้ฟังทุกวันดีมากก็สำหรับผมนะครับก็ดูก็รู้ว่ามึนนะครับก็จริงๆเป็นคนเฮฮานะครับถ้าอยู่ด้วยก็สนุกครับใช่ครับคนผมก็ถ้าได้เป็นแฟนผมก็เป็นคนที่ open minded ครับเข้าใจคนว่าแบบว่าเขาต้องการอะไรมีเหตุผลอะไรที่เขาทำอย่างนี้ก็อยู่กับผมก็เปิดใจครับสบายสบายใครอยากพูดใครอยากพูดใครอยากพูดเอาเฟรมเฟรมดีกว่าเรียกได้ว่าอาจจะน้ำตาแตกใช่ใช่เฮ้ยคือวงเราเฟิร์สก็อยากจะมีความหลากหลายเหมือนกันในการทำเพลงครับไม่ได้อยากจะสติ๊กเพลงสนุกอย่างเดียวอยากจะให้คนได้รู้จักหลายๆมุมของวงเราครับเพราะว่าการที่เป็นคนล่าเริงซุกซนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมุมเศร้าบ้างกันใช่โอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเพลง Flirt นะคะของวง Flirt ก็ปล่อยแล้วนะคะทุกคนสามารถดูได้ทางช่อง YouTube ของ Box Music นะคะใช่ครับแล้วก็เพลงวง Flirt นะคะก็เข้าทุกสตรีมมิ่งแล้วนะคะเข้าทุกแพลตฟอร์มสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ครับเย้แล้วก็
อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของวงเฟลิร์ตด้วยนะครับ Instagram ชื่อ flirt.official flirt.official ครับตอนนี้พวกเราก็มี TikTok challenge นะครับของเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะครับก็ชื่อว่า challenge ว่า just wanna flirt dance challenge นะครับก็ฝากไปเต้นลองเต้นกันด้วยนะรับรองสนุกแน่นอนนะครับครับผมด้วยครับผมฝากไปติดตามด้วยครับนับก่อนก็ได้ไป One two ถ้าบอกเธอไว้ชอบเธอจะเชื่อหรือเปล่าถ้าบอกเธอว่าเราลองมาคุยกันได้ไหม Cause I just wanna flirt 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 oh baby flirt 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 ลองให้ฉันเป็นแฟนเธอดูได้เปล่า Yeah